วันนี้ผมจะมาสอนสมัครเป็นผู้ขายใน Lazada าโดยใช้มือถือซึ่งก่อนหน้านี้ผมสอนสมัครลา a าด้เ,เนี่ยทางคอมนะครับแล้วก็คนถามมาเยอะมากๆเลยนะครับคือไม่สะดวกที่จะใช้คอมสมัครนะครับเพราะเดี๋ยวนี้แน่นอนใครๆก็มีแต่มือถือใช่ไหมครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมือถือเนี่ยสมัครยากมากเพราะว่ามัน,มน ระบบมันยังไม่ค่อยเสถียรน,นะครับสมัครแล้วมันก็หลุดสมัครแล้วมันก็หลุดปัจจุบันนี้ครับก็สมัครได้แล้วนะฮะผมเลยมาแนะนำวิธีสมัครเป็นผู้ขายกับทาง l a z a da นะครับทางมือถือเลยแล้วก็ผมก็จะบอกคร่าวๆด้วยนะครับว่าทางมือถือเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับหลังจากสมัครแล้วคุณก็ไปกรอกข้อมูลต่างๆได้รวมทั้งจะลงสินค,ายยงงค้ายังไงตรวจคําสั่งซื้อยังไงแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ละเอียดมากกว่านี้นะครับคุณก็ ไปดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ที่ผมสอนไว้มันจะละเอียดมากถ้าใครยังไม่ได้เข้าดูาวิดีโอพวกนี้นะครับผมสอนไว้ในกลุ่มฟรีวิธีขาของในล a าด้านะถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวัลัตพพบได้นะครับพอแอดไปแล้วเดี๋ยวจะมีระบบอัตโนมัติส่งลิงก์ให้เพื่อเข้าร่วมกลุ่มฟรีนะครับตอนนี้เราไปดูกันเลยครับว่าสมัครทางมือถือสมัครยังไงบ้างเริ่มแรกคุณก็ต้องไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะครับเพื่อดาวน์โหลดแอปนะฮะแล้วก็ไปค้นหาคำว่า Seller Center Lazada เน่ยอันนี้ก็จะเป็นว่า Lazada Seller Center นเนี่ยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วคุณก็จะเห็นแล้วครับไอช็อปแบข้างบนไม่ใช่น,ะนั้นโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นไอตัวนี้แหละครับที่เป็นตัว S สีขาวเนี่ยนะครับพอดีว่าผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับผมก็จะกด Open เลยนะครับให้คุณ กดข้างล่างสุดที่คำว่าสร้างบัญชีนะครับก็คือตัวนี้เราจะสมัครเป็นผู้ขายนะฮะ country ก็คือประเทศแล้วก็ใช้ประเทศไทยอยู่แล้วนะภาษาเนี่ยคุณจะเลือกเป็นภาษาอะไรนะครับคุณจะเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับก็เลือกซะตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยประเภทของร้านก็ขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยนะที่ใช้หรือว่าคุณเป็นแบบบริษัทกูก็เลือกเอา แต่คนส่วนใหญ่ที่สมัครส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่ไปเลยครับนะครับโดยที่ว่าตัดศูนย์ข้างหน้าออกพอมาถึงไอ้ตรง Verify Code นะครับให้เรากด Get Code นะครับก็คือส่งรหัสยืนยันตัวตนไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับพอคุณได้โค้ดแล้วนะครับคุณก็เอามาใส่ต่อไปประทัดต่อไปก็ก็ใส่อีเมลนะฮะ ใส่อ e ีเมลที่คุณต้องการสมัครถ้าคุณไม่มีอ e ีเมลคุณก็ต้องไปสมัครก่อนนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านครับรหัสผ่านนี่สําคัญนะคุณต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องมีนะครับแล้วก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับสัญ,ญลักษณ์แบบพิเศษนะครับและบรรทัดนี้ก็คือยืนยันร,รหัสผ่านชื่อร้านค้าตรงนี้ก็สําคัญนะชื่อร้านค้าต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับตั้งชื่อว่าวรลัตภพ ไม่มีชื่อนี้แน่นอนชื่อะะะราคาวลาัตภพนะครับสมมตุติโปรโมชั่นโค้ดเนี่ยคนถามตลอดนะครับคือไม่ต้องใส่นะฮะเพราะว่าลาซาด้าเขาใส่ไว้ก่อนเพื่อเป็นรหัสอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งซึ่งเราเราไม่ต้องไปสนใจนะครับทีนี้เราก็มาตรวจดูอีกครั้งหนึง่งต่อไปก็กดติ๊กคำว่าฉันได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงของ Lazada แล้วนะครับ ซึ่งคุณจะเข้าไปอ่านตัวสีฟ้าๆนี่ก็ได้นะข้อตกลงและเงื่อนไขเนี่ยถ้าคุณอยากรู้นะครับแต่ปกติคุณอยากจะขายอยู่แล้วนะต่อไปกดลงทะเบียนเลยครับนี่เขาก็บอกแล้วว่า,าคุณลงทะเบียนเสร็จแล้วนะต่อไปก็ใส่ข้อมูลอื่นๆน,น,น,นะครับให้ครบแล้วก็กดโอเคทีนี้เมื่อสมัครแล้วเราจะไปใส่ข้อมูลต่างๆเราก็ต้องไปเข้าระบบนะฮะก็ใช้อีเมลที่สมัครเมื่อกี้แหละ ต่อไปเสร็จแล้วก็กดกดเข้าสู่ระบบเนี่ยบางบางคนก็ถามมาหลายคนบอกว่าสมัครแล้วเข้าไม่ได้นะครับที่จริงสมัครแล้วเข้าไม่ได้ก็หมายความว่าคุณลืมรหัสผ่านนั่นแหละบางทีแบบมันมีทั้งตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเลขและมีสัญลักษณ์อีกนะฮะซึ่งปกติคุณไม่ได้ใส่ซับซ้อนอย่างนี้ก็เลยงงนะครับคุณต้องไปกดลืมรหัสผ่านแล้วเดี๋ยวมันจะระบบมันจะให้ตั้งค่าตั้งพาสเวิร์ดใหม่เลยนะครับทีนี้เข้าสู่ระบบเลยครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะฮะเราก็เข้าไปตรงที่บัญชีของฉัน ด้านขวาล่างนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่บนสุดนี่ก็ใส่โลโก้ของร้านเราได้ต้องไปกดตัวขวาบนนะครับที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยบางครั้งมันช้าสมมุตินะผมเอารูปนี้แล้วกันนะฮะก็ใส่เข้าไปเนี่ยก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับอันนี้โลโก้ร้านก็ผ่านแล้วนะบัญชีผู้ขายกดเข้าไปก็มีหมายเลขโทรศัพท์มีอ e ีเมล นะครับชื่อร้านค้านะครับต่อไปคุณจะไปใส่ชื่อและนามสกุลต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับเ,เลขที่บัญชีของคุณเสร็จแล้วก็กดบันทึกต่อไปข้อมูลทั่วไปนะครับบรรทัดที่2เนี่ยข้อมูลธุรกิจคืออะไรคุณก็ต้องไปใส่เลยนะครับชื่อที่อยู่ติ๊ดตดหมายเลขทะเบียนการค้ามีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนี่ยครับบัตรประชาชนก็คือคุณมีก็ใส่ให้หมด ะะและไอ้ตรงนี้อัปโหลด ID ด้านหน้าก็หมายความว่าบัตรประชาชนนั่นแหละเห็นไหมแปลเขาแปลไม่เหมือนกันนะอันข้างล่างเขียนว่าสำเนาบัตรประชาชนด้านหลังอันข้างบนเขียนอัปโหลด ID ด้านหน้าคุณอ่านแล้วคุณอาจจะง,งงว่าแบบมันคนละตัวหรือเปล่าที่จริงก็คือบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังอนะ่ะคุณก็กดแล้วก็ไปถ่ายเลยแต่นี่ผมผมไม่ทําแล้วนะไปถ่ายแล้วน,นะครับคุณก็จัดการกเองนะฮะพวกนี้คุณใส่ได้คุณก็ใส่หมดเลยนะ อย่าลืมเนี่ยมันกดตรงไหนได้ก็กดหมายเลข GST ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแวดบริษัทใส่ไหมว่าคุณมีแวดหรือเปล่าหรือว่าไม่มีไม่มีนะครับปกติค่าร่วมต้นมันก็ไม่มีนั่นแหละประเภทเอกสารเนี่ยก็ต้องเป็น Citizen ID นะะขอโทษเมื่อกี้ผมทําย้อนไปนิดหน่อยเนี่ยก็คือต้องใส่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ตามอย่างนี้แหละแล้วก็บันทึกบันทึกไม่ได้อีกเพราะว่าผมไม่ได้ใส่จริงนะครับผมออกไปก่อน ต่อไปข้อมูลร้านค้าก็คือถ้าเกิดคุณมีแบรนด์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องมาใส่แบรนด์ตรงนี้นะครับแต่ปกติคําว่าแบรนด์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆที่เขาจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะครับเหมือนเหมือนที่คุณเห็นตัวตัว R ที่อยู่โลโก้ต่างๆนั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหมวดหมู่สินค้าหลักนะฮะ ก็คุณจะใส่ไปก็ได้นะครับหรือว่าที่จริงมันไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ที่จริงใส่ไปแล้วบางทีมันก็เออมันก็จะช่วยในการค้นหาด้วยแต่ถ้าเกิดคุณมีหลายอย่างอะ่ะนะฮะมันก็เลือกเฉพาะตัวที่หลักๆก,ก็เหมือนที่เขาบอกนะครับหมวดหมู่สินค้าหลักเอกสารร้านค้าถ้าเกิดว่าคุณจดทะเบียนคุณก็ต้องถ่ายรูปด้วยมือนิ่งๆนะครับแล้วก็สว่างๆนะครับต่อไปบัญชีธนาคารอ่าบัญชีธนาคารเนี่ย เขาบอกเนี่ยคุณก็ทําตามนี้เลยนะชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นภาษาอังกฤษคุณก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษเลยหมายเลขบัญชีอะไรชื่อธนาคารเนี่ยมีทุกธนาคารนะมีทุกธนาคารคุณไปดูดีๆนะครับอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันจะไม่ใช่คาว่ากรุงศรีอยุธยานะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นเนี่ย Bank o ออะไรเนี่ยอันที่5้าเนี่ยแบงก์ออยุธยา Public Company นะครับ ก็คือ,อธนาคารแห่งยุทธยาจำกัดมหาชนก็จะไม่มีคําว่ากรุงศรีไงคุณต้องดูดีๆว่าถ้าเกิดคุณคุณไม่รู้ว่าธนาคารที่คุณใช้ชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะคุณไป Google ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะบอกว่ามันไม่มีในนี้มันมีทุกธนาคารนะครับโอเคผมออกไปก่อนอรหัสของธนาคารไอที่เขียนว,ว่าทางเลือกทางเลือกเนี่ยนะคุณยังไม่ใส่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่บางทีใส่แล้วจะงง นะครับเนี่ยพวกเนี้ยชื่อสาขาธนาคารเนี่ยมันกดไม่ได้ทั้งหมดอะนะครับต่อไปก็ไปกดสำเนาสมุดบัญชีธนาคารก็คือกดถ่ายรูปนะครับหน้าบัญชีของคุณนะครับต่อไปบริการลูกค้าตรงนี้ก็คือ,เ,อ,อเหมือนแบบบางทีบริษัทใหญ่อะนะออตอนแรกที่กรอกตรงนั้นมันจะเป็นที่อยู่ของบริษัทจริงๆนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบ customer service อะก็คือบริการหลังการขายหลังการขายอะปกติแล้วถ้าคุณอยู่ที่โดยการหมดคุณก็ไปกดตรงนี้ นะครับที่อยู่เดียวกับที่อยู่บริษัทเนี่ยกดสีฟ้านี่ไปเลยนะครับแต่ถ้ายังแยกอยู่ก็ต้องต้องกดคืนแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมก,ก,ด,กดกลับไปต่อไปที่อยู่โกดังสินค้าไอ้นี่ก็ผมว่านะสำค่อนข้างสำคัญที่สุดนะเพราะว่าตอนที่คุณจะให้ขนส่งเข้ามารับอะนะครับพวกเค r รี่พวก DHL หรือว่า Lex, เล็กเขาจะเวลาเขาจะมารับเขาจะมาดูที่อยู่ตรงนี้นะครับ ปกติถ้าคุณทุกอย่างเป็นที่เดียวกันหมดคูณก็ปรกดตรงนี้อ่าโกดให้มันเป็นสีฟ้าก็คือท,ที่ที่อยู่เดียวกันทั้งหมดแต่บางคนคือโกดังเขาอยู่แยกนะครับหรือว่าอาจจะฝากเพื่อนส่งนะครับทำแบบว่าดรอปชิปอ่าดรอปชิปแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะดรอปชิปก็ต้องระวังนะให้เขาส่งกันเร็วๆด้วยไม่งั้นโดนหักคะแนนนะครับแต่ผมจะไม่พูดตรงนี้นะครับอย่างเช่วนว่าคุณให้คนอื่นส่งหรือว่าโกดังคนอยู่ที่อื่นคุณก็ต้องมากรอกใหม่ตรงนี้นะครับ กรอกผิดเดี๋ยวตอนขนส่งเข้าไปรับแล้วจะยุ่งนะฮะกรอกให้ละเอียดเลยโอเคตรงนี้ก็จบสําหรับข้อมูลทางธุรกิจนะครับก็คือที่จริงอยู่ในหมวดข้อมูลทั่วไปนั่นแหละนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นการแนะนําการใช้นะครับอย่างการแจ้งเตือนเนี่ยคุณจะกดไว้ไหมอย่างเนี้ยปกติมันก็เปิดไว้หมดอยู่แล้วนะครับก็เปิดไว้หมดดีกว่านะฮะแม้แม้กระทั่งคุณเปิดไว้หมดนะบางครั้งแอปของคุณไม่ได้อัปเดตอะ เช่นบางทีคุณไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดนะครับคุณเปิดเปิดปิดปิดอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตคุณช้าแล้วครับแอปไม่ได้อัปเดตบางครั้งมันก็ลืมเตือนนะดังนั้นเวลาคุณขายของอ่ะคุณก็ว่างๆก็นึกออกก็เข้ามาดูในระบบหน่อยนะครับว่ามีคนซื้อของหรือเปล่าแต่ปกติแล้วมันจะเตือนนะ่ยแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันของผม,มก็บ่อยๆก็ไม่เตือนนะครับถ้าคุณรอ,อแต่เตือนอย่างเดียวคุณจะส่งของช้าเดี๋ยวจะโดนหักคะแนนร้านค้านะครับต่อไปก็พวกแชทอ่าแชทอันนี้ก็คื เ,เกี่ยวกับการบริการลูกค้านั่นแหละ,ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างเวลาทําการเนี่ยคุณจะจะทำตลอดไหมถ้าทําตลอดคุณไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับก็คือแบบยี่บสชั่วโมงอ่ะนะฮะคุณคุณทำตลอดเลยนะครับหรือว่าคุณจะแบบว่าเอ้เสาร์อาทิตย์ฉันจะหยุดคุณก็ไปเปลี่ยนเวลาใหม่เนี่ยแมยมันกดไปปุ๊บก็เปลี่ยนเวลาได้หมดนะครับถ้าเวลาคุณใส่หยุดแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันจะไม่ตอบแชทน,นะเขาจะแชทกันมาไม่ได้สําหรับลูกค้านะครับต่อไป ข้อความตอบกลับอย่างรวดเร็วก็อันนี้ที่จริงผมเคยพูดไว้ในในวิดีโออีกอันนึงแล้วแต่ผมทำทำเป็นแบบในคอมนะอย่างนี้ผมก็บอกคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเวลาที่คุณแบบบางทีขายของแล้วผ่านไปช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าถามอะไรบ่อยๆนะครับแล้วคุณขี้เกียจพิมพ์อ่ะเช่นของของคุณไซส์อะไรนะครับเสื้อผ้ามี25ไซส์กี่สีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อย่างอันนี้อาจจะมีอาจจะเขียนว่าแบบส่งของให้ทุกวันค่ะวันละกี่ครั้งอะไรอันนี้ผมพูดไปเรื่อยนะคุณไปใส่เองนะนี้ผมพิมพ์ผิดด้วยแต่คุณไม่ต้องเนี่ยคือพอพิมพ์ว่าอย่างนี้ไอตอนที่เราจะคุยแชทกับลูกค้านะครับมันจะมีไอพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเราก็กดกดกดไปปุ๊บม,มันก็ส่งกดไปปุ๊บม,มันก็ส่งเนี่ยมันก็ตั้งสูงๆได้หข้อความนะครับก็จะเร็วดีกว่าเราไปพิมพ์อยู่ตลอด ะะต่อไปตอบกับอัตโนมัติหมายความว่าเขาพิมพ์แชทมาหาเราอะนะครับเฮ้ตรงนี้ทำไมมันค้างอันนีน้น่าจะเกี่ยวกับว่ามันยังไม่ไม่เคยมีแชทนะไม่เคยมีแชทอันนี้ผมบอกเขาข้าก็ได้ที่จริงมันจะมี3อย่างตรงนี้นะครับหรือว่าสัญญ,ญาณไม่ดีผมไม่แน่ใจนะคือมันจะมีบอกว่าตอบตอบกับทันทีอะไรเงี้ยก็หมายความว่า ลูกค้าส่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไม่ทันถามปุ๊บมันก็จะเด้งไปเลยเด้งเด้งไปว่าอ,อ,อย่างเช่นเขาบอกว่าสวัสดีค่ะร้านของฉันอย่างของผมนะร้านรัตภพร้านนี้เ,เปิดบริการตั้งแต่แบบบบแบบมีสินค้าอะไรบบแบอะไรๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณอยากจะใส่อะไรก็ได้นะครับโดยที่ว่าคุณยังไม่ทันตอบระบบมันตอบให้นะครับและอีก2อันก็จะเป็นแบบว่าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งว่าเป็นวันหยุดะนะครับตั้งมันเป็นร้านค้าวันหยุด นะครับหมดวันหยุดเขาเขาก็จะเด้งไอ้ตัวนี้ไปให้และอีกอันนึงก็คือเวลาปิดร้านเหมือนเมื่อกี้ที่คุณปิดร้านกี่โมงกี่โมงหรือว่าเปิดวันที่เท่าไหร่เออเปิดตั้งแต่จันท์ถึงสุ์หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ปิดมันก็จะเด้งไปว่ามันจะเด้งไปโดยที่ว่าคุณจะใส่ข้อความว่าคุณปิดอยู่ก็ได้นะครับมันก็จะระบบมันจะตอบให้เองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดตลอดคุณก็ไม่ต้องตั้งนะครับคุณลองกดดูเองนะครับตรงนี้ระบบไม่แน่ใจมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยไม่ได้โอเเคครรากลัับบไปนะ ต่อไปภาษานี่เราก็ตั้งไว้อยู่แล้วเป็นภาษาไทยนะฮะไอ้พวกนี้หลังจากไอ้พวกนี้ก็ผมก็จะไม่บอกละนะครับคุณก็ลองไปดูเองได้เลยมันมัน,ม,นมันไม่มันก็เป็นพวกคําแนะนําต่างๆมหาวิทยาลาาัยราชดำก็คือเขาจะสอนสอนนั่นสอนนี่นะก็คือสอนให้ขายสอนใช้เครื่องมือนะครับอะไรพวกนี้คุณก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูว่างๆก็เข้าไปดูได้นะฮะแค่นี้แหละครับ นะค,คุณก็จะเสร็จแล้วนะครับต่อไปถ้าคุณจะลงสินค้านะคุณมาหน้าแรกเนี่ยกดหน้าแรกด้านซ้ายล่างเนี่ยแล้วมากดข้างล่างๆเนี่ยคุณก็ไปคําว่าเพิ่มสินค้าตรงอันที่3ด้านขวาเนี่ยได้นะครับกดเพิ่มสินค้าปุ๊บเนี่ยแล้ก็ต้องบอกว่า create new นะครับถ้าคําว่า open นี่หมายความว่าอันเก่าเนี่ย เราที่เราทำไม่เสร็จนะครับเราอยากจะเปิดทำใหม่นะครับเนี่ยตอนนี้เราไม่มีอะไรแล้วก็ a t e New ไปเลยแล้วเราก็ไปใส่ชื่อไอ้พวกเนี้ยมันจะแบบเป็นอย่างย่อนะถ้าคุณอยากจะทำให้แบบว่ามีรูปเยอะๆหรือว่ามีรายละเอียดแบบเต็มๆอ่ะนะต้องไปทำในคอมนะครับแต่อันนี้ก็แบบด่วนนะคุณก็ใส่รูปได้ใส่ชื่อสินค้าได้ใส่หมวดสินค้าได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความอธิบายนะนะคุณก็ใส่ได้พอใส่เสร็จปุ๊บนะ ผมลองใส่ดูแล้วกันหมดหมูอะไรใส่มั่วนะผมใส่มั่วนะแต่ที่จริงคุณต้องใส่ให้มันตรงตรงกับของคุณจริงๆนะอันนี้ผมใส่มั่วนะโอเคเดี๋ยวผมใส่ชื่อใส่ตัวนี้ไปตัวอะไรไม่รู้อีกนี่อีกทีแล้วกันอ่าโอเคใส่แล้วนะลองด c r i น t ที่จริงผมจะเนี่ยคือตัวดอกจันคือเขาให้ใส่ไงแต่ลองดีไ i น์คุณยังไม่ใส่ก็ได้นะครับ จริงลูกสินค้าตรงนี้มันต้องใส่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ,ะรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าอพอใส่ได้นะมันคงมันคงไปตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเองไอ้ตรงนี้มันยังกดยืนยันไม่ได้น่าจะเก่เขวกว่ายังไม่ได้ใส่ลอง Descript i o n โอ้พอดีตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนครับมันเลยช้านิดนึงนะอินเทอร์เน็ตเข้ายากมาก ครับก็ถ้าใส่ตรงลอง g description ไม่ได้ก็เราก็ค่อยมาใส่ใหม่นะครับที่จริงระบบ lazada เนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละนะครับบางทีคุณไปทำในมือถือมันก็จะยังไม่ค่อยเสถียรน,นะฮะคุณไปทำในคอมมันจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณยืนยันว่าคุณอยากจะทำในมือถือเพราะว่าที่บ้านไม่มีคอมนะครับก็คุณก็ต้องเข้าบ่อยๆนะครับอินเทอร์เน็ตก็ต้องเร็วด้วยนะ ตอนนี้ระบบมันน่าจะมีปัญหาแต่ผมจะไม่ถ่ายคลิปใหม่ให้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายแล้วปุ๊บก็ไปเจอแบบนี้อีกมันก็เสียเวลานะครับก็ทีนี้อย่างสุิว่าคุณเจอลักษณะน,นี้ก็คือมันบันทึกไม่ได้นะครับคุณก็ย้อนกลับไปกดปุ่มลูกศรซ้ายบนนะครับเขาจะบอกว่าแน่ใจว่าจะออกก่อนแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วคราวหน้าคุณจะลองใหม่เช่นพรุ่งนี้จะลองใหม่เนี่ยคุณก็ไปกดเพิ่มสินค้าเหมือนเดิมแล้วเขาบอกว่าเข้าไปเพิ่มข้อมูลสินค้าต่อไหม เราก็ต้องกด Open แล้วนะไม่ใช่กด c ีย a t e New ถ้ากดกด Create n e นิก็หมายความว่าคุณจะเริ่มใหม่เลยนะ,ะก็หมายความว่าที่เราทําไปแล้วก็ก็ไม่มีประโยชน์นะเราต้องกด Open เห็นไหมมันก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยทุกๆครั้งก็ต้องทําอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมาตลอดแต่ถ้าเกิดคุณเผลอไปกด c ีย a เ e New วปุ๊บมันจะเริ่มใหม่นะระวังนะครับสมมติว่าคุณกดยืนยันเพิ่มสินค้าอะไรได้เสร็จแล้วคุณก็จะมาดูของตรงผลิตภัณฑ์นี้ได้ครับด้านซ้ายเนี่ยนะเนี่ย มันก็จะเรียงมาเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับซึ่งถ้าตัวไหนมันผ่านแล้วมันก็จะมีคําว่าแสดงผลแสดงผลก็หมายความว่าสามารถขายได้แล้วนะครับขายได้แล้วก็คือมันจะพร้อมขายแล้วนั่นแหละคนซื้อก็ซื้อได้แล้วถ้าเกิดคนหาสินค้าของคุณเจอแล้วเขาซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับไอ้รอดําเนินการนะครับมันก็เหมือนเหมือนกับว่าคุณลงแล้วเขาก็ายังรอตรวจสอบระบบตรวจสอบอยู่นะครับไอ้ปฏิเสธเนี่ยหมายความว่า เขาปฏิเสธการลงสินค้าของคุณนะครับซึ่งคุณลองกดดูได้มันจะมีมีเหตุผลของมันอยู่ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีตัว i อะนะมันจะมีตัวไอหรือว่ามีกากบาทอะไรสักอย่างคุณก็ลองกดเข้าไปดูเหตุผลคืออะไรนะครับบางครั้งเหตุผลไม่เข้าใจคุณก็ต้องไปถามในที่จริงต้องถามในคอมแล้วอย่างนั้นอนะ่ะคือคุณต้องไปถามไอเจ้าหน้าที่นะครับทางแชทนะฮะไอพวกเนี้ยก็จะมีอย่างโพลิซีขวาสุดเนี่ย ก็คือละเมิดนโยบายเช่นอาจจะไปขายของแบบผิดลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ให้ขายของผิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็อาหารสดก็ยังไม่ได้ขายอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเป็นอาหารหรือว่าเครื่องสําอางของกินต้องมีออยอทั้งหมดประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาถ้าเกิดคําสั่งซื้อมาก็จะมาดูตรงนี้ครับกดปุ๊บมันก็จะมีคําสั่งซื้อมาเลยนะครับอันเพศก็คือยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับก็คือยังไม่ต้องไปส่งเพราะลูกค้าแค่กด กดรวมออเดอร์ไว้แต่ยังไม่ได้จ่ายรอดําเนินการหมายความว่าจ่ายแล้วนะครับแล้วก็รอคุณกดส่งของนะครับไอตรงเนี้ยคุณต้องกดภายใน48ชั่วโมงนะคุณถึงจะไม่โดนหกนนักคะแนนแต่ว่าคุณจะกดเกินก็ได้ก็โดนหักคะแนนนิดหน่อยก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณกดพร้อมส่งของแล้วนะครับก็จะมาตรงนี้ก็เป็นพร้อมที่จัดส่งตรงนี้คุณก็ต้องเอาไปส่งภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ออเดอร์มันมาถึงหน้านี้แล้วนะคุณถึงจะไม่โดนหกนนักคะแนน ในพวกนี้ก็คือจัดส่งแล้วเสร็จสิ้นอะไรพวกนี้นะครับที่จริงพวกนี้คุณไปดูในวิดีโอแบบเต็มๆในคอมของผมอะที่ผมทําในคอมนะผมทาไว้ละเอียดมากมีตั้ง20กว่าตอนนะครับแต่เนี้ยผมเห็นคนถามเรื่องการสมัครทางมือถือมาเยอะนะครับก็เลยทําให้นะส่วนพวกนี้ครับก็ผมอธิบายพวกเนี้พวกแคมเปญพวกคูปองพวกนี้ผมอธิบายไว้หมดแล้วในในวิดีโอตอนที่10นะเกี่ยวกับการ การจัดการเครื่องมือเูริมการขายของ Lazada เนี่ยนะครับซึ่งมันก็ดูตรงนั้นมันก็มาทําตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับาตามันเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็คล้ายกันครับเห็นไหมครับในมือถือเนี่ยจะมีปัญหาที่สําคัญสำคัญก็คือการใส่สินค้านะครับก็ใส่ข้อมูลเยอะไม่ได้นะครับก็จะใส่ได้แค่มูลย่อๆนะครับและถ้าคุณอยากจะทําเครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือของ Lazada ให้แบบ เต็มที่นะมันต้องไปทําในคอมเพราะว่าในมือถือเนี่ยทำได้ยังไม่ครบนะครับแล้วก็อันที่3มก็คือระบบทงมือถือมักจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับก็จะมีปัญหาบ่อยๆนะครับเกอกๆอยู่ี๋วยวก็หลุดบ้างเกอกๆอยู่มันก็หายไปเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะครับคุณสมัครอะไรเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะคุณว่างๆนะครับคุณก็ต้องไปหาเวลาสักวันสองว,วันนะเข้าไปร้านคอมนะครับแล้วก็ไปก่อข้อมูลที่ค้างทําให้ครบซะ นะครับมันจะได้สมบูรณ์แบบเวลาลูกค้าเข้ามาดูมันก็จะรู้สึกว่าร้านค้าของคุณดูเป็นมืออาชีพนิดนึงนะครับถึงตอนนี้แล้วถ้าใครยังสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอได้เลยนะครับแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันจะไม่ได้พลาดวิดีโอคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับ แล้วอย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดบรัตภพด้วยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยเพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธ,ธทิประโยชน์พิเศษนะครับที่ไม่มีใน YouTube นี้นะครับมีแต่ในไลน์เท่านั้นแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ